ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมแล้วขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมั่นคงแกจิตรีวิวซึ่งในวันนี้นะครับผมใครก็ตามที่กำลังมองหาหูฟังทรูไวเลสที่ราคาไม่เกิน 4,000 บาทนะครับผมวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนั่นก็คือเรามีหูฟังตัวใหม่ที่จะมานำเสนอทุกท่านนั่นก็คือ X-Round รุ่น Versa ครับวัสดุของตัวหูฟังและตัวเคสนะครับผมก็จะทำจากพลาสติกแข็งอย่างดีเลยครับและตรงตัวบริเวณของตัวหูฟังนะครับผมก็จะมีตัวเอียร์ฟินซึ่งทำจากยางเนี่ยที่ผิวสัมผัสเนี่ยสบายมากๆเลยครับโดยที่น้ำหนักของตัวหูฟังนะครับผมจะอยู่ที่ข้างละ5กรัมครับซึ่งน้ำหนักของตัวหูฟังรวมกับตัวเคสแล้วนะครับผมจะอยู่ที่50กรัมเท่านั้นเองครับโดยที่อุปกรณ์ภายในกล่องครับผมก็จะมีตัวหูฟังและก็ตัวเคสครับผมและมาพร้อมกับเอียร์ฟินทั้งหมด3ชุดไว้ให้คุณใช้เปลี่ยนครับและยังมาพร้อมกับตัว USB Type C ใช้สำหรับในการชาร์จตัวเคสครับในส่วนของจุกครับผมเขาก็มีจุกสำหรับการตัดเสียงรบกวนมาให้ด้วยครับเป็นขนาด S และ L ครับส่วนจุกหูฟังขนาด M นะครับผมจะติดมากับตัวหูฟังอยู่แล้วครับและนอกเหนือจากจุกที่ทาง X-Round ให้มาทาง SpinFit เนี่ยก็จะทำการจับมือร่วมกับ X-Round ผลิตจุกหูฟังซึ่งจุกที่ทาง SpinFit ทำให้อันนี้นะครับผมก็จะเป็นเฉพาะของรุ่น Versa จากทาง X-Round เท่านั้นเลยครับและจุกตัวนี้ครับผมก็จะมีท่อเป็นสีน้ำตาลและมีขนาดไซส์ S M L ให้คุณเลือกใช้ครับต่อมาเราไปทัวร์สเปคกันเลยดีกว่าครับผมหูฟังตัวนี้ครับผมมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 ครับผมและยังสามารถกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP67 ได้อีกด้วยครับแถมยังสามารถซัพพอร์ตโคเด็ก SBC AAC และ APTX อีกด้วยครับตัวชิปเสียงของเขานะครับผมก็จะเป็น Qualcomm APTX ครับไดรเวอร์ของหูฟังตัวนี้ครับผมจะเป็นไดรเวอร์6 มม.ที่ถูกเคลือบด้วยไทเทเนียมครับซึ่งตัวไดรเวอร์ตัวนี้นะครับผมจะทำให้เสียงของเบสเนี่ย powerful ยิ่งขึ้นครับผมและทำให้เสียงของ Sound State เนี่ยเที่ยงตรงและแม่นยำมากขึ้นอีกด้วยครับตัวหูฟังตัวนี้ครับผมสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงครับผมและถ้าหากว่าคุณเอาไปชาร์จกับตัวเคสเนี่ยสามารถใช้ต่อได้อีก32ชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับผมใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเคสเนี่ยเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองโดยชาร์จผ่าน USB Type C ครับและที่เท่มากเลยนะครับผมนั่นคือหูฟังตัวนี้สามารถรองรับไวเลสชาร์จิ่งได้อีกด้วยครับซึ่งตัวหูฟังตัวนี้ครับผมสามารถเพย์พอสได้ผ่านการกดปุ่ม1ครั้งครับในการเปลี่ยนเพลงครับผมให้กดปุ่มทางด้านซ้าย2ครั้งครับย้อนเพลงให้กด3ครั้งที่หูฟังทางด้านซ้ายครับในการลดเสียงให้กด2ครั้งที่ตัวหูฟังทางด้านขวาครับและในการเพิ่มเสียงให้กด3ครั้งที่ตัวหูฟังด้านขวาครับในส่วนของการคุยโทรศัพท์ครับผมการรับสายวางสายเนี่ยให้กดที่ตัวหูฟัง1ครั้งครับและในการปฏิเสธสายคือไม่รับสายเนี่ยให้กด2ครั้งที่ตัวหูฟังครับผมและต่อมาเดี๋ยวเราไปเทสตัวดีเลย์และตัวใหม่ของหูฟังตัวนี้กันเลยดีกว่าครับเสียงไมโครโฟนของหูฟังในรุ่น X-Round Versa นั่นเองครับแต่หลายคนนะครับผมกำลังมองหาหูฟังออกกำลังกายที่สามารถใส่ได้อย่างฟิตติ้งดีและมีเสียงไมโครโฟนที่ชัดเจนนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันครับตัวหูฟัง X-Round Versa ตัวนี้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ผมขอบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆสามารถที่จะใส่ได้อย่างแน่นนะครับผมและก็มีเสียงไมโครโฟนที่ดีด้วยหากใครก็ตามนะครับผมสนใจก็มาหามาเลือกซื้อมาลองฟังมาลองใช้กันได้นะครับผมที่มันคงแกดเจ็ตทุกสาขาเลยครับ
Extra Versa นั้นถูกจูนออกมาให้เสียงพอเหมาะกับสายสปอร์ตครับที่ต้องการเสียงฟังสนุกคึกคักมาพร้อมกับเทคโนโลยีด้านเสียงที่ทาง Extra นั้นออกแบบให้มีความอบล้อมมากยิ่งขึ้นจึงให้รายละเอียดเสียงและทิศทางของเสียงที่เหนือชั้นขึ้นไปอีกครับผมโดยในเสียงย่านต่ำนั้นจะให้เบสที่มาเป็นลูกๆมวลเสียงหนาแรงปะทะแน่นเสียงเบสนั้นจะเด่นในย่านมิดเดิลเบสเป็นอย่างมากโดยที่ยังคงอัปเปอร์เบสไว้ให้ได้ยินอยู่ด้วยครับเสียงร้องนั้นจะมาในโทนอุ่นมีขนาดเสียงร้องที่ใหญ่ลอยไม้ให้ได้ยินชัดเจนโดยเสียงร้องนั้นจะแยกออกมาจากฉากหลังได้ดีตำแหน่งเสียงร้องนั้นจะอยู่หน้าเสียงเครื่องดนตรีเล็กน้อยจึงฟังง่ายไม่ล้าหูเร็วครับเสียงสูงของเวอร์ซ่านั้นจะให้รายละเอียดเสียงที่เนื้อเสียงชัดเสียงแหลมนั้นมีความสมูทท่อตัวไม่ได้ปานกลางโดยไม่มีการเสียดหูให้เห็นทำให้เวอร์ซ่านั้นเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงตอนออกกำลังกายแต่ไม่ต้องการเสียงแหลมที่จัดจ้านจนเกินไปครับโดยที่ราคาของหูฟัง Extra Versa นั้นจะอยู่ที่ 3,390 บาทเท่านั้นเองครับต้องขอบอกได้เลยว่าเป็นหูฟังที่มีราคาบัดเจ็ตที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่จัดเต็มอีกด้วยครับหากใครก็ตามนะครับผมสนใจอยากจะสอบถามหรือสั่งซื้อแล้วก็สามารถติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากท่านใดก็ตามสะดวกซื้อผ่านทางออนไลน์แล้วก็สามารถติดต่อมาได้ทาง www.mankongadget.com นะครับและทางร้านของเราครับผมก็ยังมีหน้าร้านที่ Shopee อีกด้วยครับหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังที่ให้ความคุ้มค่าอย่างมากเลยครับผมไม่ว่าจะใช้ในการใส่ออกกําลังกายหรือใส่ใช้ชีวิตประจําวันก็ถือว่าตอบโจทย์อย่างมากครับสําหรับราคาเท่านี้และสเปคมากขนาดนี้ถือว่าเป็นหูฟังที่มีราคาบัดเจ็ตที่ดีมากๆเลยครับสําหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับหากใครก็ตามสนใจก็อย่าลืมมาลองหูฟังตัวนี้กันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังเพลงครับสวัสดีครับ